เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อในยุคที่ค่าอาหารของบรรดาส.ส.ในสภาตกหัวละ 1,000 บาทต่อวันยังมีโรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งในจังหวัดนครพนมซึ่งอยู่ห่างตัวเมืองแค่5กิโลเมตรกลับขาดแคลนครูผู้สอนทั้งโรงเรียนมีครูแค่คนเดียวรับผิดชอบการสอนคนเดียว2ห้อง8วิชาในวันเดียวที่สำคัญมีสถานะเพียงครูผู้ช่วยเท่านั้นจนตัวครูเองยังงงว่าแต่ละวันได้สอนอะไรไปบ้างหวั่นกังวลว่านักเรียนจะได้ความรู้ไปมากน้อยแค่ไหนจะเท่ากันกับเด็กนักเรียนที่มีครูประจำชั้นครูผู้สอนประจำแต่ละวิชาเหมือนกับโรงเรียนใหญ่ในตัวเมืองหรือไม่หลังทราบว่ายังมีสถานศึกษาเยี่ยงนี้อยู่ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านดงโชคราชอุทิศบ้านดงโชคหมู่1ตำบลหนองญาติอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1พบนางสาวธัญลักษณ์ดีจันทร์อายุ22ปีตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยคุณครูธัญลักษณ์เล่าว่าโรงเรียนมีอาคารเรียน1หลังขนาด2ชั้นแบ่งเป็น4ห้องเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ชั้นอนุบาล1ถึง2มีนักเรียน4คนชั้นป.1ถึงป.2มี5คนชั้นป.3ถึงป.4มี5คนและชั้นป.5ถึงป.6มี5คนรวม19คนมีตัวเธอเป็นครูผู้สอนเพียงแค่คนเดียวที่เหลือเป็นพนักงานราชการ2คนมาช่วยสอนป.5กับป.6ครูธัญลักษณ์เพิ่งมารับตำแหน่งสอนได้3เดือนเวลาสอนต้องควบชั้นยอมรับว่ามันยากบางวิชาระดับความรู้ของนักเรียนไม่เท่ากันต้องแยกสอนคือต้องให้อีกชั้นหนึ่งรอธรรมชาติของเด็กอยู่นิ่งไม่ได้ห้องนี้สงบแต่อีกห้องดื้อจึงพากันดื้อทั้งห้องบางวันสอนวันเดียว8วิชารวมทั้งพละศึกษาสอนไปมาตัวครูผู้สอนก็ยังงงอยากให้มีครูมาสอนครบชั้นเด็กจะได้ความรู้เต็มที่สอนแบบนี้ค่อนข้างลำบากนักเรียนน้อยก็จริงแต่อยากของบประมาณให้มากขึ้นจากเดิมได้แค่ปีละ 30,000 บาทขณะที่นายสุภมาศกุลตั้งวัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงโชคราชอุทิศบอกว่าโรงเรียนนี้ปกติมีครูแค่คนเดียวทางผู้อำนวยการเขตจึงส่งพนักงานราชการมาช่วย2คนคนแรกเป็นชายสอนป.5 ถึงป.6อีกคนเป็นหญิงพนักงานธุรการช่วยสอนชั้นอนุบาลและเป็นนักการพานโรงด้วยโชคดีที่ไม่ได้อยู่เวรยามหลังนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีสั่งยกเลิกครูเวรงบประมาณต่อปีได้แค่ 30,000 บาทไม่พอใช้จ่ายต้องขอชาวบ้านและผู้ปกครองมาช่วยเรี่ยรายทำกิจกรรมเคยจัดทอดผ้าป่าการศึกษาได้เงินมา 100,000 บาทหมดไปกับการทำโรงน้ำซ่อมห้องส้วมปูกระเบื้องค่าน้ำค่าไฟตกรวมเดือนละ 2,000 บาทนักเรียน19คนมีครูผู้สอนแค่1คนยอมรับว่าไม่ไหวส่วนนักการพันโรงมีผู้ปกครองอาสามาปัดกวาดล้างห้องน้ำหลังส่งลูกเข้าเรียนและหมู่บ้านแห่งนี้มี100หลังคาเรือนชาวบ้านนะครับไม่มีเด็กเกิดก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านเดียวประมาณ100หลังคาเรือนนะครับเด็กเกิดแต่ละปี2คน3คนนะครับแล้วก็ปัญหาที่2คือครอบครัวที่สมบูรณ์พ่อแม่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะหรือมีเงินมีทองก็ขับรถไปทำงานในเมืองก็เอาลูกติดรถไปด้วยก็ไปเรียนในอนุบาลเรียนเทศบาลในเมืองตอนเย็นเลิกงานก็รับลูกกลับมานี่คือครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับ